เราจะพาคุณผู้ชมค่ะนั่งแท็กซี่นะคะไปที่เยาวราชกันค่ะไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำปฏิทินปี2562นะคะของพี่โป๊ปของมากี้แล้วก็ของมิ้นท์ชลิดากันนะคะว่าเขาสนุกสนานกันอย่างไรบ้างนะคะโอ้โหนี่ผู้ชายต้องอิจฉาโป๊ปมากเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าขวาก็มากี้ซ้ายก็มิ้นท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนผู้หญิงก็อยากจะเป็นมิ้นท์แล้วก็มากี้นะคะเพราะว่าจะได้ใกล้ชิดกับพี่โป๊ปใช่ค่ะแบบนี้นี่แหละค่ะโอ้โหนี่น่าจะเขินจริงนะคะคือคอนเซ็ปต์ก็คือส่งความสุขส่งรอยยิ้มบรรยากาศก็สนุกสนุกเป็นธรรมชาติค่ะส่วนใหญ่ก็มีการถ่ายแบบทีเพลนะให้ไปโพสท่าอยู่กลางถนนแบบนี้เนี่ยแหละค่ะทั้งสามคนก็บอกว่าเป็นแนวที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนแล้วก็มีคนที่แฮปปี้ที่สุดส่วนจะเป็นใครต้องไปฟังเขาค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเราก็จะส่งความสุขให้แฟนๆช่อง3ทุกคนนะครับปีนี้ครับการสแนปสนุกสนานสนุกสนานให้มาเต้นกลางถนนให้มาเต้นกลางถนนให้มาเต้นกลางถนนเหมือนกันด้วยความที่ว่าวันนี้เราคนเยอะอยู่เยาวราชอยู่เยาวราชฟินสุดนะโอ้ไม่เคยเป็นเท่านี้มาก่อนเลยผู้หญิงล้อมรอบสวยๆอย่างเงี้ยป๋าเลยป๋าปีนี้ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าโป๊ไม่เคยนะฮะไม่ใช่ก็คือว่าแฟนคลับก็จะมาไล่ล้อมเยอะให้ค่ะป๋าฟินสุดนะคะป๋าพูดเองเลยนะคะก็จับจองปฏิทินดาราช่อง3ปี2562กันได้ค่ะทั้งแบบแขวน65บาทแบบตั้งโต๊ะ35บาทข้างในไม่เหมือนกันนะคะทั้ง2แบบเริ่มจำหน่าย15พฤศจิกายนอีกไม่กี่วันแล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ